ไพบูลย์เข้ากับไหว้ขอพรพี่นวลพร้อมนำเลขเด็ดมาฝากแฟนคลับใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันเสี่ยงโชคประจำเดือนที่สายเสี่ยงโชคหลายคนรอคอยในงวดวันที่16กันยายน2567ล่าสุดหนุ่มรูปดอกไพบูลย์แสงเดือนหลังจากที่ชีวิตผ่านมรสุมมาก็เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองของใครหลายคนแถมยังมีแฟนๆคอยส่งกำลังใจไม่ขาดสายและเจ้าตัวมีโอกาสเดินทางไปยังเรือนหนังหน้าครูของแจ็คจิลผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารทองและเครื่องรางของขลังเพื่อกราบขอพรขอความเป็นสิริมงคลแด่ชีวิตอีกทั้งงานนี้เจ้าตัวยังไม่ลืมที่จะล้วงไหมงคลพี่นวลหุ่นคนทองที่โด่งดังในเรื่องโชคลาภเลขหวยเป็นที่รู้จักกันดีทั้งคนไทยคนจีนและชาวต่างชาติเพื่อจับลูกปิงปองและยังได้นำเลขเด็ดมาฝากนั่นก็คือ998